Are you looking for a job? Hello, welcome back to English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะและวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจของถึงความแตกต่างของคำว่า job and work คำนี้เป็นคำที่วันนี้สังเกตว่านักเรียนของวันนี้เนี่ยมักจะใช้ผิดค่ะใช้สลับกันเขาไม่รู้ว่าเอ้ามันก็แปลว่างานเหมือนกันนี่แล้วมันใช้ต่างกันยังไงคราวนี้วันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับทุกคนเพื่อหลังจากนี้นะคะจะได้ใช้ไม่ผิดค่ะได้รู้ถึงความแตกต่างของคำว่า job and work ก่อนอื่นเลยนะคะคำว่า job เนี่ยเป็นคำนามค่ะเป็นคำนามที่นับได้ค่ะและมันหมายถึงงานแบบไหนล่ะเป็นงานที่ทำเป็นประจำเป็นงานทางการของเรานะคะเป็นประเภทแบบ full time job อะไรงี้หรือ part time job ก็คือเราทำเป็นทางการได้เงินค่ะที่สำคัญคือได้เงินค่ะเป็นงานที่เราได้เงินด้วยหรือถือได้ว่าเป็นอาชีพของเราเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยแล้วไปทำสเวนเซนเราก็เรียกงานนั้นได้ว่าเป็น job ค่ะเพราะว่าอะไรเป็นงานที่เราอะเป็นงานจริงๆของเราและเราได้เงินจากมันนะคะและคำว่า work ก็เป็นงานเหมือนกันคำว่า work เนี่ยเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำกริยานะคะคำกริยาแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่เนาะ work ก็คือทำงานนะคะและสำหรับคำนามเพราะเราจะเปรียบเทียบกับคำว่า job ที่เป็นคำนามเหมือนกันใช่ไหมคำว่า work ที่เป็นคำนามนะคะอย่างแรกเลยที่ต่างกันคือเป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้เพราะนั้นเราจะไม่มีวันใส่ s ไปหลัง work นะคะและจะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างกว่าคำว่า job นะคะมีความหมายที่กว้างกว่าเป็นงานอะไรก็ได้ที่เราอยากทำให้บรรลุเป้าหมายค่ะอย่างการลงคลิปของวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า work ค่ะก็คือเป็นงานที่แบบวันนี้อยากทำอย่างเงี้ยแล้วก็ลงใส่ไปใน YouTube หรือ Facebook อยากให้บรรลุเป้าหมายคือทำให้เสร็จแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินจากมันก็เรียกว่า work ค่ะเพราะนั้นคำว่า work เนี่ยจะค่อนข้าง general กว่านะคะก็คือค่อนข้างมีความหมายที่ทั่วไปกว่าเป็นงานอะไรก็ได้ที่เราต้องการทำมันให้เสร็จแต่ job คืออาชีพค่ะอาชีพที่เราทำไม่ว่าจะเป็น full time job หรือ part time job โดยสรุปนะคะคำว่า job เนี่ยก็เป็นงานประจำนะคะเป็นงานไม่ว่าจะเป็น full time หรือ part time ก็ได้เป็นงานประจำที่เราทำเราได้รับเงินเดือนจากมันได้รับเงินบางคนอาจจะได้เป็นรายอาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะคือเราไปทำมันได้เงินค่ะ it's a job it's your job เป็นอาชีพค่ะส่วนคำว่า work เนี่ยเป็นมีความหมายที่กว้างขวางกว่าค่ะเป็นงานอะไรก็ได้ที่เราทำจะได้เงินก็ได้หรือไม่ได้เงินก็ได้นะคะแต่เราอยากทำให้มันให้สำเร็จคราวนี้วันนี้จะยกตัวอย่างสักหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจขึ้นค่ะอย่างเช่นพูดถึง job เนี่ยอาจจะถามว่า what is your job ถ้าถาม what is your job ตอบอะไรดีคะ what's your job I am ตอบอาชีพใช่ไหมเช่น I am a teacher I am a studentI am an engineer. นี่นะคะ This is your job. นี่เป็นงานของคุณเป็น job ของคุณค่ะส่วนคำว่า work นะคะอาจจะยกตัวอย่างได้ว่า Do you have work this weekend? วันสุดสัปดาห์นี้คุณมีงานทำไหมงานในที่นี้แน่นอนวันสุดสัปดาห์คงอาจจะไม่ได้ไปถึงงาน full time หรือ part time ของเราอาจจะเป็นงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรืองานอื่นๆที่เราทำนะคะงานอะไรก็ได้ Do you have work this weekend? มีงานอะไรทำไหมคืออาจจะอยากจะชวนไปเที่ยวไงก็เลยจะถามว่ายุ่งอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย Do you have work this weekend? สามารถตอบได้ว่า I have a lot of work to do I have a lot of work to do ก็คือโอ้ยมีงานทำเยอะแยะเลยอ่ะแต่งานนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอาชีพของเราอาจจะเป็นโอ้โหต้องทั้งซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านอาบน้ำหมาอะไรอย่างเงี้ยโหงานเวิร์คงานเยอะมากเลย I have a lot of work to do so I cannot go with you something like that ก็ประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือความแตกต่างของคำว่า job และ work ค่ะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้นะคะทุกคนจะไม่ใช้ผิดหรือใช้สลับกันอีกนะคะถ้าชอบสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ and see you next time
my gosh! I have a lot of work to do. Do you have a lot of work to do this weekend?